ห้องมีเสานะครับแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงนะครับหรือต้องการปกปิดจะซื้อชั้นมาวางก็อาจจะไม่สนิทนะครับวิธีแก้ก็คือลักษณะแบบการสร้างผนังเบาเลยครับแต่อันนี้เราจะแปลงโดยการทำชั้นขึ้นมาด้วยนะครับก็เสริมโครงสร้างนะครับด้วยโครงข้าวตัว C นะครับบนล่างนะครับโดยการนะครับติดเสาไปเลยนะครับให้ถึงสุดแนวขอบฟ้าเลยนะครับส่วนด้านบนเราก็จะใช้ตัวยิปซัมนะครับหรือสมาร์ทบอร์ดนะครับปิดตัวฐานนะครับบนล่างครับมันก็จะคล้ายๆเหมือนงานบิวอินนะครับแต่งานบิวอินมีโอกาสที่จะปวกกินนะครับเราเลยไม่ใช้นะครับก็ใช้วิธีนี้เอานะครับนะครับตัวฐานล่างก็จะต้องฝังด้วยปุ๊บปฏิกก็ได้นะครับแล้วก็ด้านผนังก็เช่นกันนะครับอันนี้เราจะทำตรงนี้จะเป็นตัวนารับนะครับกับตัวแผ่นยิปซัมหรือสมาร์ทบอร์ดอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็คือโครงเพื่อรับขอเรียกตัวหน้าชั้นครับที่จะออกแบบมาเป็นแบบโปร่งนะครับเพื่อจะได้ดูไม่คึบเกินไปแต่มองแล้วจะมีลักษณะของเป็นชั้นแทนนะครับแทนที่จะเป็นตัวเสานะครับอันนี้เป็นอีกวิธีในการแก้ไขปัญหาของเสานะครับที่อยู่ในห้องหรืออยู่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าง่ายๆมองแล้วขัดหูขัดตาครับจะใส่ตู้มันก็เห็นเสาอยู่ดีนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะวิวขึ้นมาอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นชั้นนะครับจะโผล่ขึ้นมาหน่อยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำตัวนี้ใช้โครงสี่ลายนะครับเป็นตัวเกาะอีกทีนะครับเพื่อจะยึดแล้วก็ข้อดีของยิปซัมนะครับมันก็จะเก็บงานโพสได้เรียบขึ้นนะครับอันนี้เป็นภายในครับไม่มีความชื้นก็เซฟหน่อยครับส่วนด้านในก็ประกบนะครับเพื่อจะเป็นรับหน้าสำหรับตีแผ่นอีกทีนะครับในการเสริมความแข็งแรงในตัวด้วยนะครับก็ดีกว่าใช้งานไม้นะครับที่มีโอกาสปวกขึ้นมากกว่านะครับเราก็จะมีทีมนี้ด้วยนะครับตามหน้าส่วนด้านบนเราจะติดทึบนะครับจากด้านล่างนะครับจะซอยชั้นโชว์นะครับเพื่อให้เป็นงานออกมาเหมือนตู้
ชั้นโชว์เลยนะครับวิธีการแก้ปิดเสานะครับไม่ให้หน้าเกลียดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะมองไม่เห็นเสาแล้วนะครับเดี๋ยวมีตู้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทำการทาสีนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งคิ้วบัวล่างนะครับสังเกตนะครับเสาที่มีลักษณะกลางห้องตอนนี้มองไม่ออกครับมีลักษณะเหมือนชั้นเลยนะครับนี่นะครับวิธีการแก้ไขเสาที่อยู่กลางห้องนะครับดูสวยงามเลยนะครับ